มาเลยเวลคัมเวลคัมณตอนนี้คนจีนมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะครับเพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวโกลเด้นวีคนะครับเพราะฉะนั้นมากันเยอะมากแล้วไม่ใช่แค่มาเมืองไทยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูทั้งภาพที่เที่ยวในประเทศและภาพที่เที่ยวเมืองนอกพาไปดูการท่องเที่ยวในประเทศก่อนคุณผู้ชมครับคนจีนตอนนี้หยุดยาวเยอะจริงๆเพราะว่าหยุดมาตั้งแต่29กันยาถึง6ตุลา8วันด้วยกันเนี่ยคนก็จะแบบหูนี่กองทัพมนุษย์ไปไหนกันตามสถานีรถไฟต่างๆคุณผู้ชมครับคือเตรียมที่จะขึ้นรถไฟนี่โอ้โหแน่นเลยอ่ะนี่เห็นแต่หัวคนใช่ไหมฮะการขึ้นรถแล้วถามว่ามีแถวไหมไม่มีไม่ต้องถามหาแถวนะฮะอันนี้บอกให้รู้ก่อนคุณผู้ชมมันไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้ที่คนเยอะแล้วไม่มีแถวถ้าไปเมืองจีนจะบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วก็ได้ถึงแม้ว่าหลังๆพยายามรณรงค์ว่าอยู่ต้องตั้งแถวนะครับแต่เอาจริงๆถึงเวลาขึ้นรถไฟขึ้นลิฟต์ไม่มีแถวนะจ๊ะแย่งกันสุดฤทธิ์เลยแย่งกันเข้าไปก่อนเลยเราเป็นคนไทยอาจจะไม่ค่อยชินแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งก็จะชินกับการไปแย่งเข้าด้วยแต่ทีนี้เนี่ยนี่คือภาพของเมืองจีนคุณผู้ชมเมืองใหญ่ๆปักกิ่งอู่ฮั่นเซินเจิ้นเจิ้งโจวเหล่านี้ตอนนี้คนเยอะมากๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยตั๋วเกลี้ยงเลยนะครับร้านอาหารก็รอไปเหอะมีร้านหม้อไฟร้านหนึ่งเห็นว่าคนต่อคิวยาวอ่ะคุณออนถ้าเกิดรอคิวเนี่ยกี่คิวไม่รอสักกี่คิวเกิน15ไม่ไหวแล้วแชมป์ล่ะ30คิวอ่ะเคยรอบุฟเฟ่ต์อยู่เหมือนกันลองดูนะไปจีนรอ645คิวไปแล้วจ้ะตั้งคิววันนี้กินอีกทีนึงวันเสาร์เลย อะไรอย่างเงี้ยคิวยาวมากคุณผู้ชมเอ้าไปดูกำแพงเมืองจีนหน่อยกำแพงเมืองจีนอันนี้มองไกลๆยังไม่ค่อยเห็นอ่ะซูมเข้าไปค่ะเน่เออนี่ด่านนี้ชื่อว่าด่านปาต๋าหลิ่งคุณผู้ชมครับเป็นด่านที่คนไทยใครไปปักกิ่งจะต้องไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนที่ด่านนี้เพราะใกล้ที่สุดแล้วห่างจากปักกิ่งไปประมาณ60โลแทบจะไม่เห็นที่เดินแล้วอ่ะใช่เห็นแต่หัวคนจริงๆมันไหลไปครับมันไหลไปตามคลื่นคุณผู้ชมเพราะที่นี่เนี่ยนะเนี่ยช่วงที่คนเยอะแบบนี้การจราจรติดขัดติดขัดสลับหยุดนิ่ง3นาทีเดินได้2ก้าวโอ้ยบางช่วงรถติดรถติดไม่ขยับเลย10นาทีไม่ไหวนะเนี่ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วนะจะไปใช้เวลากี่ชั่วโมงคุณอรชุนโอ้โหนี่แค่ด่านเดียวนี่แย่เลยและที่สำคัญคือถ้าปวดหนักปวดเบาลำบากเลยนะลำบากเลยตอนนี้คนจีนไปเที่ยวช่วงนี้เตรียมพร้อมเต็มที่เลยครับภาพแบบนี้ไม่ได้เห็นแค่กำแพงเมืองจีนครับไปดูที่สนามบินกันหน่อยดีไหมฮะคุณผู้ชมครับสนามบินทั้งภายในแล้วก็บินไปต่างประเทศนะครับปรากฏว่าเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมันจะมีภาพนิ่งนะภาพนิ่งที่เป็นสนามบินเนี่ยโอ้โหคนแน่นเลยคุณผู้ชมครับคือแทบจะไม่เหลือพื้นที่ให้ยืนแล้วอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมคือคนเยอะมากๆมารอขึ้นเครื่องนะครับตามข้อมูลเขาบอกว่าเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ Ctrip นะฮะสถิติการเดินทางช่วงนี้สูงที่สุดในรอบ5ปีมีการเดินทาง896ล้านครั้งครับเพิ่มขึ้น 86% ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมารายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 782.5 พันล้านหยวนตีเป็นเงินไทยก็ 3.9 ล้านล้านบาทนะไทยเราเองก็เป็นจุดหมายปลายทางโอ้โหดูมุมนี้นี่ๆๆคุณผู้ชมยังไงดีไปลำเดียวกันหมดเลยป่ะเนี่ยไม่น่าจะหมดนะฮะเอ๊ะแบบนี้เครื่องบินจะแบบดีเลย์มั้ยอ่ะคนเดินไม่ถึงเกตสักทีอะไรแบบนี้คุณผู้ชมครับประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ1ของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับที่อยากจะมาเที่ยวยอดจองทริปเนี่ยเยือนต่างประเทศเพิ่มขึ้น20เท่าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์โกลเด้นวีคเนี่ยนะครับและมาตรการวีซ่าฟรีของไทยเราก็อาจจะเป็นจุดที่แบบนักท่องเที่ยวอยากจะมามันเข้าง่ายขึ้นเหมาะสมกับช่วงเวลามากๆเลยตอนนี้คุณผู้ชมนี่คือเห็นเดินทางในประเทศแล้วก็เตรียมขึ้นเครื่องเอาส่วนหนึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศของคนจีนที่มาเที่ยวประเทศไทยกันหน่อยนี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญในกรุงเทพก็คือจะมาเที่ยวที่ไหนล่ะเราส่งนักข่าวไปนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวก็คือแถวท้องสนามหลวงนี่แหละคึกคักคนจีนเนี่ยจะมาเที่ยวชมพระบรมราชวังวัดพระแก้ววัดโพซึ่งมีทั้งมากันเป็นแบบคณะทัวร์ใหญ่ๆมาแบบจัดทริปแบ็คแพ็คมากันเองได้คุยกับนักท่องเที่ยวสาวคนหนึ่งนะครับเธอบอกเนี่ยเพิ่งจะมาประเทศไทยครั้งแรกชอบความเป็นไทยชอบอาหารไทยแล้วก็ชอบนิสัยคนไทยคนไทยใจดีเป็นกันเองครับ So this is the first time I come to Thailand and why I choose to Thailand is that for us in China is national holiday and I know the news that we don't have to sign the visa it's really convenient for us so with my friend we just
book the ticket and together come to here. And we know that there are so many tourist resources here, and we love the local food and the hospitality of the local people here. That's why we choose here. Yeah, I feel the people here is really friendly, and everywhere they will say Sawadika. น่ารักดีเนาะแต่ว่าวีซ่าฟรีมันก็อำนวยความสะดวกขึ้นเยอะจริงๆนะคะทีนี้ในช่วงโกลเด้นวีคแบบนี้ค่ะผู้ประกอบการมัคคุเทศก็คาดหวังแหละน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยมากขึ้นนะคะหนึ่งในมัคคุเทศนำเที่ยวบอกว่าหลังโควิดคลี่คลายนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยมากขึ้นแต่ก็ถือว่าน้อยลงไปมากถ้าเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19ก็คาดหวังว่าโกลเด้นวีคเนี่ยค่ะจะมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้นแต่ยอมรับเหมือนกันว่ามีความกังวลนักท่องเที่ยวจีนอาจจะกลับมาเที่ยวน้อยลงคือบางคนน่ะเจอประสบการณ์ดีก็ดีไปบางคนโดนเอาเปรียบก็ไปบอกกันปากต่อปากเขาก็จะไม่กลับมามันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยได้ค่ะโอ้ก่อนนั้นมันระเบิดเลยดีมากเลยใช่ไหมแต่หลังโควิดแล้วก็อย่างว่าทุกประเทศมันก็ลำบากหลังโควิดตอนนี้ก็ค่อยๆเริ่มอ่ะนะคิดว่าก็ค่อยๆเริ่มแต่ก็ยังมีคนที่เช่นผมที่บอกกับคุณน่ะใช่ไหมมาแล้วมาฉวยโอกาสฉวยโอกาสแล้วไม่ดีเขาความเพนก็ต่างๆคนไทยนี่ประเทศอ่ะไทยอ่ะน่าเที่ยวแต่ว่าคนไทยไม่ซื่อสัตย์เข้าใจไหมหลอกลวงเยอะฉวยโอกาสเยอะใช่การท่องเที่ยวเนี่ยรัฐบาลต้องเอาจริงจังต้องออกมาให้เจ้าหน้าที่นะดูแลที่คนไม่ดีอ่ะเยอะแยะตรงนี้ใช่ไม่จริงจังนะลำบากนี่แหละเอาจริงถ้าฟังแล้วก็สอดคล้องกับที่นายกเศรษฐาบอกว่าคนจีนมาเที่ยวแล้วเขาต้องได้ประสบการณ์ที่ดีได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่แล้วก็คุ้มค่าเงินปลอดภัยก็สำคัญนะเหล่านี้มันต้องสร้างไปด้วยกันคุณผู้ชมอีกจังหวัดหนึ่งที่คนจีนไปเที่ยวเยอะก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นี่คุณผู้ชมปรากฏว่าตอนนี้คึกคักเลยโดยเฉพาะที่ขวงประตูท่าแพเพราะนักท่องเที่ยวไปต้องไปถ่ายภาพกลางค่ำกลางคืนโอเคก็จะเป็นภาพแบบนี้กลางวันก็เดินฝ่าฝูงนกพิราบใช่ไหมเขาตั้งใจให้อาหารแล้วก็ถ่ายภาพกันไปคือบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เนี่ยคุณผู้ชมครับคือคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาสนุกกับการมาเที่ยวแล้วก็มาเดินข้างหลังมันจะเป็นถนนคนเดินไงยาวประมาณ4กิโลมันก็พอจะเดินได้อยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วคาดว่าช่วงเนี้ยที่คนจีนมามันเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วก็น่าจะส่งผลให้การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีความคึกคักมากขึ้นขณะเดียวกันต้องพัฒนาเมืองให้มันเชื่อมไปสู่เมืองรองในภาคเหนือเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวลำปางไปเที่ยวอื่นๆด้วยนะครับก็จะได้ขยายพื้นที่การท่องเที่ยวไปดูข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันหน่อยนะคะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าไทยตั้งแต่1มกราคมจนถึง17กันยายนที่ผ่านมา2ล้าน3แสนคนแล้วนะคะทีนี้หลังจากมาตรการวีซ่าฟรีก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนน่าจะเข้าไทยในปีนี้ไม่น้อยกว่า4ล้าน5แสนคนและคาดการว่าส่วนนึงมาเชียงใหม่แน่ไม่ต่ำกว่าล้านคนนะคะเพิ่มขึ้นจากการที่คาดการร้อยละ30ได้ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีกลยุทธ์เชิงบวกในการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยค่ะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยก็หวังกันว่าไตรมาสสุดท้ายของปีน่าจะต่อเนื่องไปถึงปีหน้านักท่องเที่ยวจีนน่าจะมาเที่ยวไทยกันเยอะค่ะครับ